สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการรีวิวรถนะครับที่ต้องบอกว่าเพิ่งจะเปิดตัวกันไปเมื่อวานนี้เองนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีการทดสอบกันไปสำหรับบรรดาสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสที่จะนำรถคันนี้เนี่ยมาทำการรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันก่อนก็ต้องบอกว่าวันนี้จะเป็นการรีวิวที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับเผื่อว่าใครที่สนใจกับรถที่ราคาค่าตัวแล้วฟังแล้วแบบตกใจว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยรวมถึงเป็นเรื่องของหน้าตารูปแบบใหม่เลยนะครับสำหรับรถที่ต้องบอกว่าหลายๆคนรู้จักในแบรนด์ที่ชื่อว่า GPX นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยแล้วกันนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของรถที่ผมพูดถึงนะครับนี่เลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะฮะนี่นะฮะเพิ่งจะเปิดตัวกันไปนะครับสำหรับเจ้า New GPX Demon GR 200R นะครับนี่เลยนะครับมากันแบบว่าใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะครับนี่ซึ่งตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่เรียกว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตระกูลของ Demon นะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าจาก 125cc โดดมาเป็น 150cc และนี่ก็คือโฉมของเครื่อง 200cc นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นรถในสไตล์ของรถสปอร์ตนะครับสำหรับเจ้า DemonGR 200R นะครับเรามาดูในเรื่องของรูปทรงก่อนดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาวนๆดูกันก่อนแล้วกันนะฮะนิดนึงเผื่อว่าใครไม่เคยเห็นนะครับบอกเลยว่ามันดูแล้วสปอร์ตกว่าเดิมเยอะแล้วก็ไซส์เนี่ยน่าคบหาสมาคมมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นไซส์ที่เราจะเห็นได้ว่าเป็นไซส์ของรถสปอร์ตไบค์ปกติแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราจะมาเจาะกันว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเรามาเริ่มจากในเรื่องของด้านหน้ากันดีกว่านะครับนี่เลยนะครับด้านหน้าจะเห็นได้ว่าเขามาเป็นลักษณะของตัวรถที่เป็น full fairing นะครับแล้วก็มีการออกแบบหน้าที่สวยงามมากผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาง GPX เนี่ยนะครับนำเอาเรื่องของโฉมนู้นโฉมนี้มาผสมกันจนกระทั่งออกมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีในเรื่องของความสวยความงามแบบไหนนะครับเอาแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับเริ่มต้นก่อนก็คือว่าบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะของวินชิลที่กึ่งจะเป็นบับเบิ้ลแล้วนะครับก็คือว่าเป็นวินชิล2ชั้นมีความหนาในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ในเรื่องของความคงทนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวที่เป็นนี่ครับรูแบบนี้นะครับคล้ายๆกับแรมแอร์นะครับแต่จริงๆแล้วทาง GPX ออกแบบมาเป็นลักษณะของความสวยงามนะครับมันไม่สามารถที่จะพุ่งชนเข้าไปหาในเรื่องของตัวกรองอากาศด้านในได้เพราะเนื่องจากว่ามันตันนะครับเป็นการออกแบบเฉยๆเรียกว่าเป็นความสวยงามของหน้าตาละกันนะฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมว่ามันเป็นความฉบเฉี่ยวที่สุดของรถนะครับก็คือบริเวณหน้าตาของเขานี่แหละเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าไฟของเจ้า GPX นั้นเป็นลักษณะไหนนะครับผมขออนุญาตเปิดกุญแจแป๊บนึงนะครับเราเล่นกันสดๆก่อนนี่จะเห็นได้ว่าพอเปิดไฟปั๊บด้านหน้าครับกลายเป็นว่าเป็นไฟ daylight นะครับตอนแรกเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของตัวไฟหน้ามากกว่าแต่คาดเดาผิดนะครับมันคือไฟที่เป็นไฟ daylight นะครับอ้าวแล้วอย่างนั้นในเรื่องของตัวไฟหน้าที่เรียกว่าเป็นไฟต่ำกับไฟสูงอยู่ไหนล่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะฮะดูกันนะนี่คือเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับออกแบบมาหล่อมากนะครับเรามาดูกันว่าหน้าต่างเขาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องแล้วนี่ครับไฟของตัวรถนะครับอยู่ที่บริเวณด้านล่างซึ่งทั้งหมดนะครับที่เราเห็นกันอยู่นี้เป็นไฟ Full LED นะครับเป็นไฟ Full LED ซึ่งสว่างมากนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของตัวรัศมีแสงที่ออกมาเนี่ยจะออกมาเป็นแบบเบ้ารวมกันนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของไฟต่ำนะครับไฟต่ำเห็นไฟต่ำไหมครับสว่างมากนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไฟสูงกันนะฮะไฟสูงก็จะขยับตรงนี้สวิตช์ตรงนี้เป็นไฟสูงไฟสูงจะอยู่ด้านล่างครับโอ้โหแสบตาเลยนะครับนี่ฮะออกมาปั๊บจะเห็นได้ว่าหน้าตาหล่อเหลาเลยคือด้านบนเป็นไฟเดย์ไลท์ส่วนด้านล่างเป็นไฟต่ำและไฟสูงครับเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะแปลกแหวกแนวนะครับแต่ถามว่าเมื่อกี้นี่ผมไปลองขับขี่มาแล้วนะครับประมาณ 7-8 โล 9 โลได้ผมว่าไฟถือว่าผ่านนะครับ
ถือว่าผ่านนะครับสว่างอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวสังเกตแล้วกันดูจากป้ายแล้วกันเนี่ยป้ายรถผมนะครับส่องแบบเห็นเงาเลยนะฮะถือว่าสว่างนะฮะอ่ะนี่คือให้ดูก่อนว่าไฟด้านหน้าเป็นไฟ Full LED ครับอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวของไฟหลังกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมว่าจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของไฟนี่แหละคือเรื่องของการออกแบบนะฮะนี่ครับด้านหลังครับไฟหลังเนี่ยเป็นไฟที่แบบเฟี้ยวฟ้าวมากครับบอกเลยนี่ครับถ้าเกิดว่ามองจากแบบว่ามุมตามเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันมองแบบเป็นไฟสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณก้มลงไปหน่อยอย่างเนี้ยคุณจะเห็นได้ว่าเป็นไฟที่เป็น LED สวยๆคมๆกริบๆคือตามตูดเนี่ยจะต้องแบบว่าถามเลยว่าเฮ้ยมันรถอะไรวะเพราะว่าดูจากไฟเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันสวยงามมากนะครับอันนี้ไม่ได้ชมนะครับแต่ว่าพูดจากเรื่องจริงว่าผมมองตอนแรกเนี่ยผมยังว่าเลยมันสวยในกล้องอาจจะสว่างๆแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองจริงๆแล้วมันจะออกเป็นสีแดงส้มนะครับและที่สำคัญก็คือว่าในการออกแบบท้ายเนี่ยนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าจากที่ดูในรูปเนี่ยตัวของกันดีดตรงนี้เนี่ยนะครับมันน่าจะถอดแล้วมีสันแต่กลายไปว่ารถของเขาเนี่ยมีการออกแบบมาให้ใช้ในเรื่องของการถอดนะครับเป็น6เหลี่ยมถอดออกปั๊บสามารถที่จะดึงทั้งยวงได้เลยแต่ว่าก็ต้องถอดปลั๊กของตัวไฟออกก่อนนะฮะตัวไฟเลี้ยวออกก่อนนะฮะนั่นหมายความว่าตูดเนี่ยก็จะเป็นตูดที่แหลมๆสวยๆเลยนะครับนี่ครับให้ดูตูดก่อนคือผมว่าคราวเนี้ย GPX ทำได้ดีมากนะครับในเรื่องของดีไซน์การออกแบบนะครับเนี่ยครับอ๋อมีคนบอกว่าให้ปิดไฟในบ้านได้ปิดไฟในบ้านแป๊บนึงนี่ปิดไฟเนี่ยไฟเนี่ยปิดให้หมดเลยข้างหน้าเนี่ยฮะพอปิดปั๊บนะครับจะเห็นได้ว่าขี่ตามปั๊บเฮ้ยรถอะไรวะรถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไฟสวยวะไฟสวยเดี๋ยวเราให้ที่รักมาบีบเบรกมือหน่อยเดี๋ยวเรามีเบรกมือโชว์ด้วยอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของรูปทรงนะฮะนี่ฮะเบรกนะฮะนี่ฮะพอเบรกปั๊บอ่ะปล่อยอ่ะเบรกอีกปล่อยเบรกอีกปล่อยโอเคพอไปเปิดไฟความหมายคือตัวนี้เป็นไฟลักษณะที่เป็นไฟต่ำธรรมดาแต่ว่าเมื่อเรามีไฟเบรกเกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้นด้านในครับเป็นเส้นเคิร์ฟด้านในเนี่ยออกมาแบบสว่างจ้าเลยนะครับมันจึงออกแบบมาให้ดูลักษณะคือเป็นตูดแบบท้ายดุๆอ่ะผมก็พูดยากนะแต่ว่าผมว่ามันจะเป็นการออกแบบที่ดุมากโคตรสวยอ่ะนะครับสวยมากอ่ะอันนี้คือชมจากใจเลยว่ารถคันนี้ตูดสวยนะครับส่วนในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยว Full LED ครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับไฟเลี้ยวซึ่งคันนี้มีไฟที่เรียกว่าไฟพม่านะครับจากตัวประกับติดรถเลยเปิดตรงนี้นะครับเปิดให้ดูก่อนไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟ Full LED ซึ่งสว่างมากนะครับแล้วจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าออกแบบมาไม่ได้ขี้เหร่นะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวของฐานไฟเลี้ยวเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นงานคมๆเลยนะครับแล้วก็ให้ตัวได้แต่จะหักหรือเปล่าไม่รู้นั่นอีกเรื่องนึงนะฮะแต่คือดูแล้วออกแบบดีกว่าที่เคยเป็นนะครับเรียกว่าเป็นเจเนเรชั่นใหม่ของทาง GPX เลยที่ออกแบบรถมาแล้วผมเพิ่งจะเข้าใจว่ามันสวยนะฮะเนี่ยเป็น Full LED รวมถึงด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็น Full LED เหมือนกันซึ่งดูจากสายตาแล้วน่าจะถอดได้นะครับกรณีที่พวกที่จะเอาไปแข่งสนามนะครับสมมุติเล่นนะก็ถอดได้นะครับตัวนี้เป็น Full LED เหมือนกันซึ่งสว่างมากนะครับมีทั้งหมดด้วยกันประมาณ3 เม็ดใหญ่โคตรสว่างนะครับอ่ะทีนี้ผมขออนุญาตดับแล้วกันแต่ว่าให้ดูก่อนนะว่าไฟมันดุมากเนี่ยไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อดับเครื่องก่อนเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเป็นไงสวยไหมสวยไหมอ่ะเรามาดูกันต่อสิ่งที่อยากจะพูดต่อคือเรื่องของรูปทรงนะครับรูปทรงเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของไฟไปแล้วในเรื่องของสเกลของรูปทรงนั้นต้องบอกเลยครับว่าทำมาแล้วไม่ใช่เหมือนกับ GN GR หรือจะ G String อะไรก็แล้วแต่ของ GPX นะครับเพราะว่าไซส์ของมันเนี่ยออกแบบมาคือขนาดรถ
150 200 cc เลยทีเดียวนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากเดี๋ยวผมจะขึ้นคอมให้ดูแต่ว่าตอนนี้ดูคร่าวๆก่อนละกันนะครับตัวของรถเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวชุดสีผมก็ว่ามันทํามาดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับคือแน่นหนานะครับแล้วก็สีเนี่ยรุ่นนี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะครับเช่นสีแดงสีดำแล้วก็สีแบบตุ่นๆหน่อยผมไม่รู้เขาเรียกสีอะไรแต่ว่าผมว่าสีแดงเนี่ยแม่งเปรี้ยวสุดละนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยนะครับถือว่าทำสีมาดีกว่าเดิมนะครับก้องแก๊งไหมผมว่าก็ยังไม่ปุกปุกเท่าไหร่นะอันนี้ตบได้นะเพราะว่าขอเขาละขอเขาตบเนี่ยครับหลักๆก็คือยังโอเคอยู่ครับยังโอเคอยู่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนสิ่งที่เป็นเรื่องของตัวเฟรมนะครับเรามาดูเฟรมกันเฟรมตัวนี้เนี่ยออกแบบมานะครับเป็นลักษณะของเฟรมเหล็กนะครับชิ้นเดียวกันเลยยาวๆเลยประมาณนี้นะครับผมรับกับเรื่องของตัวเปท้ายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นลักษณะของโมโนค็อกจริงๆแล้วน่าจะตัดออกหรือไม่ก็เชื่อมต่อนะให้มันสปอร์ตมากขึ้นแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็จะสิ้นเปลืองในเรื่องของตัวของค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าตัวของวัสดุมากขึ้นนะครับผมรถคันนี้หนักประมาณ150โลนะครับ150โลนะฮะซึ่งถือว่าน้ำหนักก็โอเคอยู่นะครับประมาณนี้งานประกอบผมว่าผ่านนะครับผ่านเลยนะฮะใช้ได้ฮะใช้ได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมเคยเจอปัญหาของ GPX ก็คือในเรื่องของตัวชุดสีที่มีการเชื่อมต่อนะครับปกติแล้วงานจะไม่ค่อยเนียนแต่ว่าคันนี้เนี่ยนะครับเจ้า GR200R เนี่ยถือว่าเก็บตะเข็บมาได้ดีนะครับดีกว่าเก่าเยอะนะประมาณนี้นะเราเจาะกันแบบตรงๆเลยนะฮะประมาณนี้โอเคนะชุดสีที่เป็นสีดำตัวแบ็คไลท์สีดำก็ถือว่าน่าจะโอเคครับแข็งอยู่นะฮะไม่น่าจะป๊อกแป๊กอะไรได้ง่ายเนี่ยง่ายดายนะครับประมาณนี้ส่วนต่อไปที่ผมชอบก็คือเรื่องของตัวปีกถังจะเห็นได้ว่าปีกถังเนี่ยออกแบบมาเหมือนกับรถหลายๆรุ่นที่เป็นรถซูเปอร์สปอร์ตเลยคือสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการหนีบถังหรือว่าหนีบมือได้นะครับคือมีโหนกผมเรียกว่าโหนกข้างแล้วกันประมาณนี้นะครับศัพท์ผมอาจจะบ้านๆหน่อยแต่ผมก็จะเรียกในสไตล์ของผมว่ามันคือโหนกข้างนะประมาณนี้นะครับซึ่งมันใช้ในเรื่องของการวางกริปมือได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการขับขี่ที่อาจจะเรียกว่ามือหลงมือหลุดได้นะครับตัวนี้จะเป็นโหนกที่เป็นพลาสติกนะครับคือตัวเนี้ยเหมือนกับเป็นลักษณะของฝาถังครอบลงไปกับถังปกตินะฮะซึ่งงานถือว่าเนียนเลยนะครับทุกอย่างเนียนหมดนะครับผมจะให้ดูแล้วกันนี่กุญแจก็พัฒนาแล้วนะครับคือไม่ใช่กุญแจแบบฟันปลาซี่ๆธรรมดากุญแจก็จะเป็นลักษณะนี้ไฮโซกว่ารถญี่ปุ่นอีกนะฮะประมาณนี้นะฮะมีมาให้2ดอกนะครับ GPX ขออนุญาตเปิดดูหน่อยแล้วกันนะครับนะเปิดเปิดยังไงวะอ๋อขออภัยไม่เคยเปิดมันไม่ได้เปิดอย่างที่ผมเคยเปิดอย่างนี้แต่มันเปิดอย่างนี้ว่ะหน้าแตกเลยประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนื้อถังที่เป็น11ลิตรก็จะถูกครอบด้วยตัวของพลาสติก ABS ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งปกติแล้วทาง GPX จะแนะนำให้เติมประมาณโซฮอล95นะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้อ่ะประมาณนี้นะฮะอ่ะต่อไปนะครับสิ่งที่ชอบอีกก็คือเรื่องของบริเวณท้ายจะเห็นได้ว่าท้ายเนี่ยออกแบบมาให้ดูแบบว่าเป็นรถสปอร์ตมากขึ้นมีลักษณะคือเป็นเบาะแยกนะครับเบาะแยกชัดเจนซึ่งจากที่ผมได้ลองขี่ดูผมค่อนข้างที่จะขอแบบเอาตรงๆนะมันดูสปอร์ตแต่เพียงแต่ว่าผมยังไม่ค่อยคุ้นเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่ผมจะขี่เนี่ยผมจะทิ้งช่วงตรงนี้ถอยออกมาหน่อยนึงนะครับสเปซของด้านหน้าผมจะถอยมาประมาณนี้มันปรากฏว่าในเรื่องของตัวตูดเนี่ยมันไปเจอของสโลปรถประมาณนี้นั่นหมายความว่าตูดผมเนี่ยก็จะคอยแบบสไลด์ลงตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าขี่แบบชาวบ้านทั่วไปเนี่ยที่ขี่แบบถังติดใครติดถังอ่ะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอันนี้คงเข้าใจเนอะแต่ถ้าเกิดว่าจะขี่แบบว่าแนวสปอร์ตจริงๆแล้วเทียบกันตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันจะลื่นๆหน่อยๆนะครับ
ต่ไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็ตัวของเบาะเนี่ยที่บอกว่าแยกตรงนี้สามารถที่จะเปิดได้นะครับจะเปิดอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับประมาณนี้อันนี้คือพูดถึงในเรื่องของตัวชิ้นส่วนงานที่เป็นด้านนอกก่อนละกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวให้เปิดให้ดูเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาผมจะได้ให้เพื่อนๆดูกันนี่คือกุญแจนะครับวิธีการเปิดนะครับเปิดแบบนี้ครับกุญแจของเจ้า GR200R เนี่ยนะครับจะใช้ดอกเดียวเหมือนกันหมดลูกกุญแจอยู่ตรงนี้ครับคุณจะต้องทำการง้างหน่อยๆแล้วก็เสียบไปนะครับเสียบเอาไปอย่างนี้แล้วก็บิดไปทางซ้ายนะครับอย่าบิดทางขวาแล้วก็แกะออกมาด้านในนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวนี้คือตัวโค้ดที่ว่าใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์กล่องเพราะเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นรถหัวฉีดนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของกล่องสมองอยู่ตรงนี้นะฮะด้านนี้เดี๋ยวให้กล้องหมุนมานิดนึงกล่องสมองตัวนี้จะเป็นกล่องเดลฟายหรือว่าเรียกว่ากล่องเดลฟี่ก็ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นกล่องที่เรียกว่าได้รับความนิยมสำหรับบรรดารถที่เป็นหัวฉีดเมืองนอกนะครับซึ่งถือว่าเป็นกล่องที่โอเคเลยและในความรู้สึกผมคือมันสามารถที่ทำการจูนอัพในเรื่องของตัวค่าแฟตลอม ECU ลอมได้ซึ่งต้องอยู่ที่ว่าเขาจะเอาตัวโปรแกรมเปิดเข้ามาหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คือตัวที่เอาไว้สำหรับการเกี่ยวหมวกกันน็อกนะฮะก็จะมีสายมาให้ซึ่งเราคงต้องเลื่อนไปทางตรงนู้นแต่ว่าไม่เป็นไรมันคงไม่ได้ใช้หรอกเนี่ยประมาณนี้นะครับเอาไว้เกี่ยวหมวกกันน็อกได้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือตัวของเปลท้ายนะครับเปลท้ายเนี่ยไหลมาถึงตรงนี้เลยฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวการนั่งของด้านหลังเนี่ยรับรองได้เลยว่าไม่มีหักแน่นอนนะครับส่วนการใส่นะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีเขี้ยวตรงนี้นะครับเราก็แหย่เข้าไปในรูนะครับดึงกุญแจออกได้นะฮะไม่เป็นไรดึงกุญแจออกไปปั๊บต้องมองรูดีๆครับเสียบรูเข้าไปเสียบช่องเข้าไปผมมองไม่ค่อยเห็นนะฮะเพราะว่าแก่แล้วใช้ความรู้สึกเอานะฮะประมาณนี้ไม่เข้าอีกต้องมองหน่อยนะฮึบ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 ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับอันนี้พูดจากใจจริงนะฮะมันค่อนข้างจะยากนิดนึงมองไม่เห็นนะเอาตรงๆเลยฮะแม่งมืดจัดนะครับเราก็ต้องเสียบเข้าไปมันเป็นเงี้ยงไงพอเป็นเงี้ยงปั๊บพอเข้าเงี้ยงเข้าใช่ไหมที่เมื่อกี้นี้เราได้ยินเสียงมันเงี้ยงงานเข้าละ ไอตัวด้านหน้าเนี่ยเราก็ต้องพยายามแงนมองหน่อยนึงเพื่อจะให้รูมันตรงกันไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะขยับเงี้ยไม่ตรงอยู่ดีแหละฉะนั้นคุณก็ต้องมองหน่อยว่ารูมันอยู่ไหนรูอยู่ไหนวะรูอยู่ไหนวะเจอละก็ตบไปเบาๆลงละเนี่ยไม่ดังกึบด้วยเข้าละเรียบร้อยฉะนั้นนะครับใส่ยากถอดง่ายแต่ใส่ยากฉะนั้นก็ทำใจนิดนึงก่อนละกันนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนนี้แฟนถือกล้องให้อยู่ผมจะขึ้นข้อมให้ดูละกันว่าในเรื่องของตัวบอดี้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมบอกว่ามันกลายเป็นรถใหญ่ไปแล้วหลังจากที่เป็น GR 125 GR 150 GN อะไรก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยเดี๋ยวมาดูไซส์กันว่าความสูงประมาณ175อย่างผมเนี่ยประมาณไหนนะครับนี่คือท่านั่งนะครับของเจ้า New GR 200R นะครับจะเห็นได้ว่าผมว่ามันพอดีเลยอะสำหรับแนวของรถที่เป็นสปอร์ตไบค์ในซีรีส์ประมาณ 200-300cc นะครับจะเห็นได้ว่ามันโอเคเลยนะแล้วก็ดูแล้วมันใหญ่กว่าในคลาส150บ้านเรานะครับนี่คือท่านั่งนะครับท่านั่งก็จะหล่อๆหน่อยแล้วก็สิ่งที่เราจะได้เห็นกันก็คือเวลาที่เราขี่จริงนะครับองศาของการขี่รถคันนี้ผมต้องบอกงี้ครับว่าไปลองขี่มาตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นแบบแนวสปอร์ตจ๋าแต่มันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวให้ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงอย่างแรกก่อนตอนแรกที่ขึ้นคล่อมเข้าไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าแฮนด์มันเตี้ยว่ะแฮนด์มันเตี้ยก็คือแบบเป็นแนวสปอร์ตถูกป่ะแล้วก็แฮนด์เนี่ยตัวแผงคอเนี่ยก็คือเป็นแผงคอแฮนด์จับล่างแต่อย่างที่ผมบอกคือเมื่อผมขยับตูดไปปั๊บผมจะไปเจอจุดสไลด์ของเบาะผมก็จะต้องแบบกระดิบกระดิบนิดนึงแล้วก็พอผมเอาขาขึ้นที่พักเท้าคุณจะเห็นได้ว่ามันออกแบบมาให้พักเท้าเตี้ยเตี้ยครับคือเตี้ยลงไปที่พื้นมันไม่ได้งอเยอะนั่นหมายความว่าคนที่ขี้เมื่อยหรือว่าคนที่แบบว่าไม่เคยขี่รถสปอร์ตมาจะรู้สึกว่าท่านั่งของรถคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถือว่าไม่เมื่อยเลยสำหรับขานะครับพูดถึงขานะแต่แขนเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันมีฟีลลิ่งของสปอร์ตนิดนึงถ้าเอาตรงๆผมรู้สึกว่ามันจะ
ทำแม่งทำแม่งหน่อยๆเพราะว่าก้มไปเป็นสปอร์ตแต่ขาเนี่ยเป็นแบบแนวสปอร์ตทัวริงไม่งงเนาะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการจัดฟิตเมนต์ให้ดีๆนะครับเช่นเวลาจะขี่จริงๆหมอบอย่างที่ผมบอกว่าไอ้โหนกเนี่ยมันใช้ในการรับมืออย่างนี้นะครับประมาณนี้เวลาเทโค้งก็ล็อกได้นะครับแล้วก็ขาเนี่ยขี่ในแนวเรซซิ่งสไตล์เนี่ยคือมันจะต้องเสร็จอย่างนี้มันก็พอได้อยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาจริงๆแนะนำว่าถ้าจะแต่งนะคุณต้องเปลี่ยนเกียร์โยงเพื่อให้มันงัดขึ้นมาน้อยนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตัวของมันเนี่ยมีในเรื่องของตัวที่เป็นขาสำหรับการงัดเกียร์โยงซึ่งคุณสามารถที่จะใส่เป็นควิกชิปเตอร์ได้ในอนาคตนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าคุณสังเกตเพิ่มเติมอีกก็คือบริเวณพักเท้านะครับอันนี้คือพักเท้าพักเท้าของเขาเนี่ยสามารถที่จะแยกออกได้แยกอิสระจากตัวของเฟรมคงนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับด้านหลังก็ถอดได้นะครับก็คือใช้หกเหลี่ยมตรงนี้ถอดออกก็จบละแค่นั้นเองนะฮะส่วนตรงนี้ก็คือรอเกียร์โยงงัดองศาขึ้นมาสูงนะครับแล้วก็ขยับตัวขาชิปขึ้นมาข้างบนนั่นเองก็ถือว่าจบละนี่คือในเรื่องของการจัดฟิตเมนต์ของรถคันนี้ว่ามันเป็นลักษณะของรถสปอร์ตแบบไหนซึ่งถ้าเกิดว่าสังเกตดูดีๆคือไซส์ของมันคือรถใหญ่เลยครับมันใหญ่นะครับมันใหญ่แบบใหญ่เลยอ่ะเนี่ยผมว่าผมพอดีตัวเลยเห็นไหมมันไม่ได้กลายเป็นแบบแนวแบบว่ามินิไบค์อีกต่อไปสำหรับในเรื่องของเจเนเรชันที่เป็นตัวของ GR นะครับประมาณนี้นะครับเอาล่ะต่อไปผมจะให้ดูกันต่อในเรื่องของตัวฟังก์ชันต่างๆที่คุณจะได้เห็นกับรถคันนี้ว่ามันมียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะถือกล้องต่อเพราะว่าสงสารเมียนะครับเมียหนักนะฮะเรามาดูกันนะครับก็คือตัวของกระจกหน้าเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้พูดถึงกระจกหน้าสามารถที่จะพับได้แล้วก็โคตรแข็งนะครับแข็งมากผมขออนุญาตไม่พับแล้วกันเอาไปว่ามันแข็งอ่ะมันแข็งมันโคตรๆเลยนะเอาไปว่ามันพับได้กันนะพอดีผมไม่ถนัดมือขวานะครับต้องขออภัยมันสามารถที่จะกางองศาได้พอดีๆนะครับซึ่งถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็กระจกก็ไม่ได้ก้องแก้งนะครับกระจกถือว่าตัวเลนถือว่าชัดเจนคมกริบได้นะครับผมประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับก็คือเรื่องของที่เป็นแผงคอนะครับแผงคอต้องบอกกันนะครับว่ารถคันนี้คือเดิมๆนะครับเขาทำมาให้เหมือนกับเป็นออริจินอลคุณจะเอาไปแต่งเพิ่มคุณก็แต่งได้หรือถ้าเกิดคุณจะขี่เดิมคุณก็ขี่ได้นะครับแผงคออย่างที่บอกว่าจะเป็นแฮนด์ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับตัวนี้นะฮะลูกกุญแจก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ล็อกคอได้นะครับก็คือบิดสุดอย่างนี้บิดสุดแล้วก็ล็อกคอปึ๊กเข้าไปจบนะครับกันรถตัวขโมยแข็งโป๊กนะฮะไม่มีเรื่องของระยะให้มันกุกกักโยดได้หรือว่าเอาเท้าถีบได้นะครับต่อไปนะฮะเรามาดูกันต่อว่าสิ่งที่เขามีมาให้ที่ผมชอบเลยนะครับอันนี้ผมแบบคนโบราณก็คือประกับนะครับก็คือประกับตัวนี้เนี่ยจะมีไฟพาร์ทหรือว่าไฟพามากเอ้ยหรือว่าไฟโซ่ขออภัยไฟดิปปึ๊บเนี่ยสว่างนะดูนะโคตรสว่างเลยนี่นะครับนี่คือไฟสูงนะครับถือว่าสว่างมากเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเป็น full LEDถ้าเกิดว่าจะปรับเป็นไฟสูงเลยก็คือกดตรงนี้ผลักเข้าไปก็เป็นไฟสูงเลยนะครับอันนี้ก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาแค่นั้นอันนี้ก็แต่ดังอยู่ด้านขวามือประกับก็ไม่มีอะไรมากก็คือมีปุ่มรันออฟนะครับแล้วก็ปุ่มของตัวไฟฉุกเฉินนะครับนี่ครับปึ๊บแล้วก็ปุ่มสตาร์ทเครื่องนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันดีกว่าหน้าจอนะครับเป็นไฟ LED นะครับหน้าจอแบบ LED ก็คือจะไม่มีในเรื่องของอนาล็อกมาเกี่ยวข้องเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับปึ๊บนี่ครับออกมาแบบนี้เลยฮะสวยงามนะฮะปึ๊บอย่างนี้นะฮะเปิดปึ๊บนะครับสิ่งที่ให้มาคืออะไรบ้างเรามาดูกันนะครับจะเห็นได้ว่า GPX ออกแบบหน้าจอมาสวยก็เดิมเยอะนะครับเป็นสีสันมากขึ้นนะครับก็คือตัวบัตรด้านบนจะเป็นบัตรรอบดิจิตอลตั้งแต่0จนถึง12ก็คือ 12,000 รอบเท่าที่ขี่มานะครับคันนี้กล่องตัดอยู่ที่ประมาณ 10,000 รอบนะครับสามารถที่จะลากแบบเลสลาได้ประมาณ 10,000 รอบซึ่งผมว่ามันก็โอเคแล้วนะครับกับรถที่เป็นรถสูบเดียวตรงนี้คืออุณหภูมิความร้อนนะครับ
ของน้ำหม้อน้ำนะครับเพราะว่าคันนี้มีหม้อน้ำนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราขี่ปกติเนี่ยคันนี้มีทั้งหม้อน้ำด้วยแล้วก็มีทั้งพัดลมหม้อน้ำด้วยเมื่ออุณหภูมินะครับความร้อนขึ้นถึง90ตัวของพัดลมไฟฟ้าจะทำงานครับแล้วก็จะค่อยๆจาก90เป็น91 92ก็แล้วแต่จะลดลงมาหรือประมาณสัก87แล้วก็พัดลมไฟฟ้าก็หยุดทำงานนะครับนี่ก็คือตัวเกวัตที่มองเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ตรงนี้คือเรื่องของถังน้ำมันครับถังน้ำมันน้ำมันว่าอันนี้คือเต็มถังอยู่แล้วก็ค่อยๆลดมาจนถึง E ก็คือ empty ก็คือหมดนะครับประมาณนี้คันนี้อย่างที่บอกคือเป็นหัวฉีดนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับมีเช็คเอนจินขึ้นมาให้อันนี้คือว่าให้รู้ว่ามันมีไฟต่ำอันนี้คือ N natural gear ว่างนะครับแล้วก็จะมี total ก็คือคันนี้วิ่งไป 11.2 ผมเปิดซิงเลยนะครับผมวิ่งไปประมาณ10โลได้ในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่สำหรับในเรื่องของการคอนโทรลนะครับในการเซตติ้งของหน้าจอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของตัวซอฟทัชนะครับซอฟทัชชิ่งคีย์ตรงนี้นะครับคือมันจะไม่ได้เป็นปุ่มแบบบุ๋มๆอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของปุ่มสัมผัสนะครับซึ่งไม่ต้องกดแรงเลยเดี๋ยวให้ดูกดเบาๆนะฮะกดเบาๆแค่นี้เองพอขึ้น adjust ปั๊บนะครับเราก็สามารถที่จะกดเลือกได้ละเนี่ยครับกดทิป total คือ 11.2 แล้วก็ทิปเมื่อกี้นี้ผมรีเซ็ตไปก็คือ 0.0 ก็คือกดค้างไปแค่นั้นเองนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเวลานะฮะตรงนี้นะครับหน้าจอก็อย่างที่บอกก็คือเป็นดิจิตอลทั้งหมดเป็น LED สวยสว่างกลางคืนก็สว่างกลางวันก็สว่างนะครับเราจะมาสตาร์ทเครื่องกันนะฮะวิธีการก็คือกดปุ่มปึ๊บทีเดียวติดเบาๆนี่ครับรอบเครื่องก็อย่างที่บอกก็คือประมาณ10,000รอบนะครับพอเดี๋ยวชาวบ้านเขาดาวนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยง่ายๆนะฮะซึ่งผมว่าในเรื่องของตัวหน้าจอถือว่าดูแล้วสปอร์ตมากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้เราพูดถึงในเรื่องของความรอบเครื่องที่ประมาณ10,000รอบไปแล้วเรามาดูกันต่อในเรื่องของตัวเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านี่ครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในเรื่องของการประกอบทั้งหมดโดยคนไทยนะครับคือผมได้ถามเขาว่าในเรื่องของ QC เมื่อก่อนเนี้ยอาจจะมีหลุดๆบ้างเพราะว่าอาจจะนำเข้ามาทั้งหมดแต่ตอนนี้เนี่ยคือมีการ develop นะครับแล้วก็มีการตรวจ QC โดยคนไทยทั้งหมดนะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่เราเห็นนะครับก็คือพิกัดคือ 200cc แต่ถ้าเกิดว่าเอาตามหน้างานจริงๆเลยคือเครื่องยนต์ประมาณ 198cc นะครับแล้วก็เป็นสูบเดียวนะครับท่ออาเสียสูบเดียวนะฮะอยู่ด้านในมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะอยู่ข้างในนู้นเลยนะแล้วก็ยิงออกมาประมาณนี้ตัวท่อค่อนข้างจะเงียบนะครับเพราะว่ามีตามอกชัดเจนนะครับ GPX มอกนะฮะเสียงไส้ท่อก็พร้อมที่จะทำการระเบิดได้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเอาแคทออกเพราะว่าทำจุกมาใหญ่มากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเขาต้องการจะผ่านมอกฉะนั้นเสียงก็จะเงียบไปตามเรื่องตามราวนะครับประมาณนี้เครื่องยนต์นะครับเป็นสูบเดียวแล้วก็ เรียกว่าเป็นแคมเดียวก็คือแคมตัวเดียวนะครับถามว่าลูกประมาณไหนลูกของ GPX 200cc ตัวนี้ก็คือเป็นลูก65นะฮะ 65.5 ประมาณนั้นช่วงชักประมาณ58นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกก็คือระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ให้ในเรื่องของแรงม้านะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 17.4 ตัวนะครับซึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าเล่นทอร์คเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะสร้างแรงม้า 17.4 ตัวได้เนี่ยนะครับด้วยในเรื่องของรอบเพียงแค่ 8,000 รอบเท่านั้นเองนะครับคือแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ในเรื่องของรอบที่ต่ำนะครับ 8,000 รอบแล้วก็แรงบิดได้ประมาณ 17.2 นิวตันเมตรที่ 6,500 นั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดว่าศึกษาจากกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นรถที่ไม่จำเป็นต้องลากเยอะคือดึงสับรถมันก็จะดึงไปกระทั่งครบ6เกียร์เลยขี่ง่ายนะครับขี่ง่ายแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหัวฉีดแล้วนะครับก็คือเป็นตัวหัวฉีดของทาง GPX นะฮะเรียกว่าเป็น GPX FI อยู่ด้านในนะครับเกียร์ตัวนี้เป็น6สปีดนะครับไม่ใช่5สปีดนะฮะแล้วก็คัทก็เป็นแบบเปียกนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ 17.4 ตัวครับสำหรับ
200ซีซีนะฮะประมาณนี้ฮะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วในเรื่องของออปชันตัวอื่นๆมีอะไรบ้างช่วงล่างครับช่วงล่างของเจ้า GPX ตัว GPX Demon GR 200RR นะครับก็คือให้มาเป็น upside down นะครับจากที่ได้ลองมาขี่ดูจะไม่ได้คำว่านึบไม่ใช่คำว่านุ่มนะครับใช้คำว่าหนึบออกจะแนวแข็งๆเล็กน้อยเพื่อว่าจะเซตให้มันเป็นสปอร์ตนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ผมเอาไปซัดมานะครับมีรอยของคาบของใหม่เนี่ยประมาณนี้เองนั่นหมายความว่าค่าบัมเนี่ยนะครับน้อยมากแสกก็น้อยนะครับฉะนั้นจัดได้ว่าโชคด้านหน้าเนี่ยหรือว่าอัพไซด์ดาวของเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกได้ว่าแข็งเล็กน้อยนะครับแข็งเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขนาดว่ากระโดกกระเดกนะครับก็ถือว่าโอเคนะเท่าที่ลองมานะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเบรกนะครับนี่ครับเบรกก็จะมีในเรื่องของตัวดิสเบรกที่เป็นจานเดียวนะครับจานเดียวขนาดของจานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ276มิลลิเมตรนะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อแม็กที่ออกแบบก้านมาให้เป็นลักษณะก้านกลวงนะครับฉะนั้นก็จะเบาลงไปนิดนึงนะเป็นก้านกลวงตัวยางนะครับด้านหน้าเป็น100/80/17นะครับตัวนี้ซึ่งยางที่ให้มาเป็นยางวีลับเบอร์ที่ออกจะให้ความรู้สึกนุ่มๆหน่อยนะครับคือไม่ใช่เป็นวีลับเบอร์ตัวถูกๆอ่ะเป็นวีลับเบอร์ที่หนึบนิดนึงนะฮะเนี่ยฮะก็จิกได้เนี่ยจิกให้ดูคือจัดได้ว่านิ่มนะครับเนี่ยฮะจิกให้ดูเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับ180ครับแต่ว่าดูจากในเรื่องของขอบแม็กแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเอายาง110มาใส่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า120ใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่ว่าผมว่ามันจะมีในเรื่องของระยะสเปซของตัวหน้ายางใกล้เคียงกับบังโคลเลยคืออาจจะอยู่ประมาณสัก6มิลได้นะครับในระยะก็ถือว่าดูจะดูเต็มอ่ะแต่ก็คงจะทำให้รถอืดมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่ายางมันจะใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของด้านหลังกันบ้างนี่ด้านหลังนะครับโช๊คอัพหลังนั้นอยู่ข้างในนู่นเลยฮะเป็นโช๊คอัพที่เราคุ้นเคยกันมากสำหรับผมนะครับเพราะว่ามันคือโช๊คอัพ YSS ครับนู่นนะอยู่ข้างในนู่นน่ะมองเห็นมั้ยสปริงแดงๆอ่ะนะเป็นโช๊ค YSS มาจากโรงงานนะครับเป็นตัวโช๊คโมโนโช๊คก็คือโช๊คเดี่ยวแล้วก็ตัวของการซับแรงนะครับนอกจากโช๊คแล้วเนี่ย GPX นะครับยังคงใส่ในเรื่องตัวมัลติลิงก์ลงไปด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นกระเดื่องเราเรียกว่าเป็นกระเดื่องวาล์วแล้วกันมองเห็นมั้ยเห็นเนาะก็คือเป็นกระเดื่องทดแรงในเรื่องของการกระแทกนะครับสำหรับในเรื่องของโช๊คคือโช๊คเนี่ยเป็น YSS ที่สามารถที่จะปรับระดับได้7ระดับนะครับสำหรับการปรับพีโหลดซึ่งถือว่าให้มาเยอะพอสมควรนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของทาง GPX นั้นโคกับทาง YSS นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นเรื่องของจานดิสนะครับที่มีขนาดประมาณ220นะครับและนี่ก็คือคาลิปเปอร์สีแดงๆเลยฮะล้อกระแดงๆนะครับสวยงามนะประมาณนี้นะอีกอย่างนึงที่เราได้เห็นว่าเขามีการใส่ใจนะครับก็คือตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ดูมันคือในเรื่องของตัวอะไรอะโซ่ฮะโซ่ตัวนี้เนี่ยนะครับให้มาเป็นโซ่ DID O-ring นะครับจากโรงงานเลยนะครับก็คือสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการกระชากได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือโช๊คตัวโซ่ O-ring มานะครับประมาณนี้นะฮะนี่ประมาณนี้แล้วก็เบรกเท่าที่ลองมาถือว่าโอเคนะครับเบรกอยู่ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับเป็นไงนี่คือสิ่งที่มันมาเพื่อที่จะให้เห็นว่าในราคาที่ตกใจนะครับคือราคาตอนนี้เนี่ยที่เขาเปิดตัวไปเนี่ยผมรู้สึกว่าจะประมาณ 75,600 บาทเป็นราคาโปรมั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ย76,500 ขออภัยจำได้ละ76,500 บาทแต่จริงๆแล้วราคาตัวเต็มของเขาเนี่ยก็คือ 79,800 ก็คือทอน200ก็คือ 80,000 นั่นแหละนะครับแต่ราคาโปร 76,500 สิ่งที่เขาให้มาคุณก็ดูแล้วกันครับว่ามันคุ้มไหมผมว่ามันเจ๋งมากนะให้มาเยอะมากเลยนะประมาณนี้ฮะย่างหลังลืมไปเมื่อกี้นี่มีคนถามย่างหลังเป็น140ครับเป็นไซส์ที่ถือว่าโอเคนะครับกับ
ซีรีส์ประมาณนี้ยางหลังเป็น140ครับขออภัยครับเมื่อกี้นี้ไม่ได้พูดถึงนะครับเป็นมิเรเบอร์เหมือนกันแล้วก็ยางคอมพาวถือว่าโอเคนะครับเทรดแวร์ใช้ได้นี่ฮะจิกให้ดูนะฮะคือเมื่อกี้นี้ผมก็เอาไปซัดมาก็ขอประมาณนี้นะครับนิดหน่อยนะครับใช้ได้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะฮะประมาณนี้ครับให้ดูกันนะฮะชัดๆซึ่งอย่างที่ผมบอกคือราคา 76,500 คุณได้รถในสไตล์ของสปอร์ตไบค์แบบนี้มาคุ้มไหมผมว่ามันโอเคนะนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้มีเพื่อนถามว่ามีต้องใช้อะไรนะมีระบบเบรก ABS หรือเปล่าตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีเพราะว่าด้วยราคาประมาณนี้เพิ่มไป ABS อีกมันก็จะแพงแล้วก็ในเรื่องของความเร็วเนี่ยประมาณเท่าที่ผมได้ลองขี่ๆดู101ขึ้นง่ายๆ102 130เนี่ยได้อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาที่จะไปกดเยอะเนื่องจากแถวบ้านรถติดนะครับผมว่า130 140เนี่ยมันน่าจะได้อยู่นะฮะในสไตล์ของเครื่องยนต์ตัวนี้ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับยังไม่ได้ทำการโมดิฟายเช่นแฟตลงแฟตลอมหรือว่าใส่กล่องพ่วงหรือว่าทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องลงท่งลงท่อทำคัสผมว่า105เนี่ยผมว่าน่าจะได้นะครับกับในเรื่องของเครื่องยนต์บล็อก 200cc หรือว่า 198cc ของเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งผมถามแล้วกันคุ้มไหมถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนๆดูอยู่เนี่ยคุ้มไหมงบประมาณ 79,800 แต่ส่วนมากวันนี้เขาจะพูดกัน 76,500 76,500 แต่ผมก็จะเอาราคาเต็มไว้ก่อนคือ 79,800 ตีเป็นกลมๆคือ 80,000 คุณว่ามันคุ้มไหมกับเจ้า GPXนี่สตาร์ทง่ายๆฟังเสียงประมาณนี้ว้าเป็นไงดูไหมดับไฟให้ดูโคตรสว่างเลยนี่ครับสว่างมากนะครับสว่างแบบว่าดุเลยฮะคือสวยงามหมดชัดเจนนะครับด้านหลังไฟสวยมากเนี่ยฮะขี่ตามหลังมาเนี่ยโอ้โหคือมองแล้วเหมือนกับตูดเอาตรงๆนะเหมือนตูด KTM อ่ะคุ้มไหมกับสิ่งที่ให้มาผมว่าคุ้มค่านะครับอันนี้เราไม่ได้อวยเขานะแต่ผมมองว่าเขามีการพัฒนาที่เยอะมากนะครับกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเขาก็แก้ไขให้เราใช้รถที่ดีๆกันมาได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะ 79,800 บาทมี3สีสีแดงสีดำสีเทาแต่ผมชอบสีเทามากที่สุดนะครับก็เลยอยากจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มีอะไรที่อยากจะรู้อีกไหมครับกับเจ้ารถคันนี้ผมได้ทำการยืม GPX มาแล้วก็บอกเขาว่าผมก็ขออนุญาตในเรื่องของการรีวิวตรงๆละกันว่ารถมันดีไม่ดีอย่างไรอันนี้คือจากความรู้สึกนะไปขี่มาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขี่เยอะเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วเขามีบรรดาพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนไปเทสกันกรุงเทพพัทยาพัทยากรุงเทพแต่ผมขี่สั้นๆผมจะตอบอย่างนี้ละกันมันเป็นรถที่ขี่ง่ายเครื่องยนต์มีพละกำลังในช่วงของรอบต้นรอบกลางที่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกคือแรงม้า 8,000 มันมาแล้วนะครับไม่ต้องเป็นลากถึง 10,000 สับเกียร์ไวๆเพราะเนื่องจากว่าเกียร์มันค่อนข้างที่จะโอเคและขึ้นตัวนี้ดีกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเจอปัญหาคือ GPX เกียร์แข็งแต่วันนี้เนี่ยขี่มาตลอดเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ของเกียร์แข็งเลยเพราะว่าเราก็ขี่จะเทสร้อนไงเนี่ยมันก็โอเคนะครับใช้ได้เลยแต่สิ่งที่ผมอาจจะเรียกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะผมมองว่าถ้าผมจะขี่เจ้ารุ่นนี้แล้วเอาไปใช้แบบหล่อๆเท่ๆกว่านี้เนี่ยมันต้องแต่งครับมันขี่เดิมๆมันยังไม่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันเดิมๆมันก็สุดก็ไม่เป็นไรก็ขี่ได้เพราะแม่งหล่ออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผมคือสิ่งที่ผมจะทำอย่างแรกเลยก็คือผมจะเปลี่ยนปลอกแฮนด์ก่อนถามว่าทำไมปลอกแฮนด์แข็งครับอันนี้คือจากใจนะปลอกแฮนด์แข็งเวลาที่เราขี่อย่างเงี้ยกดอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหมันแข็งมากฉะนั้นปลอกแฮนด์เนี่ยไม่กี่ตังค์600-700ใส่โดมิโน่ไปจบอันนี้คืออย่างแรกที่อยากจะเปลี่ยนนะครับอย่างที่2ก็คือผ
ผมจะไปเปลี่ยนตัวเกียร์ให้เป็นเกียร์โยงเพื่อจะให้องศามันดูดีกว่านี้ให้มันดูสปอร์ตกว่านี้นะครับส่วนที่เหลือก็คือตามงบประมาณเลยเช่นจะไปเปลี่ยนก้านเบรกไปเปลี่ยนต้องปั๊มอะไรก็แล้วแต่ก็เรื่องของคุณนะครับซึ่งถ้าถามตรงๆคือเดิมๆมาโอเคไหมมันก็โอเคในระดับของมันแล้วกับราคาแค่นี้ 79,800 บาทอะเนาะผมว่าแม่งคุ้มมากนะถ้าคุณแบบไม่อยากจะไปซื้อรถของเจ้าอื่นเช่น Honda Yamaha ที่อาจจะราคากลางๆแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มาเล่นประมาณ798หรือว่า765ตามโปรเขาก็โอเคก็โอเคในระดับราคาเท่านี้คุณก็จะได้ประมาณนี้แต่ถามว่าประมาณนี้มันโอเคไหมผมว่ามันโอเคแล้วล่ะนะครับอาจจะพูดวนไปวนมาเล็กน้อยนะฮะแต่ต้องบอกว่าคือมันโอเคกว่าเดิมอ่ะจริงๆเกียร์เกอร์เข้าดีหมดเครื่องยนต์ดีสตาร์ทติดฟังเสียงไม่มีแบบหลวมๆอะไรเลยเนี่ยปืดเดียวติดนะครับแล้วก็คัดนิ่มมากคัด GPS ปกติจะแข็งแต่ว่าไอเนี่ยนิ้วยังได้เลย2นิ้วก็โอเคพอดีนะครับแล้วก็เวลาเครื่องร้อนนะครับซัดยาวๆเครื่องร้อนแล้วเนี่ยคัดก็ยังไม่รู้สึกว่ามันทำการหนีลงหรือว่ารู้สึกลื่นอะไรแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นผมว่ามันใช้ได้ในราคาเท่านี้นะครับเอาไปว่าวันนี้ก็รีวิวให้ดูกันก่อนเพราะเนื่องจากว่าเขาเปิดตัวกันไปเมื่อวานนี้วันนี้มีการทดสอบไปแล้วแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าผมชอบมันก็เลยขออนุญาตไปทางยืมทาง GPS เขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ GPS เขาเป็นมิตรกับเรามากขึ้นเขาให้ยืมนะครับก็เลยเอามายืมแล้วก็เดี๋ยวคงจะใช้สักระยะหนึ่งจะได้บอกไงว่ามันดีหรือมันไม่ดีอย่างไรใครที่อยากจะดูนะครับอยากจะซื้อตอนนี้เขามีขายอยู่ประมาณ300สาขาทั่วประเทศนะครับที่มีรถ GPX ทั้งหมดก็เข้าไปได้เลยราคาโปรโมชั่น 76,500 บาทคุณต้องไปทำการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของ GPX แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อหน้าร้านราคาอยู่ที่ 79,800 บาทนะครับและที่สำคัญก็คือว่ารถรุ่นนี้จะออกสู่ตลาดอย่างจริงจังเลยก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้ตามศูนย์ GPX ทั่วประเทศจะออกแล้วก็ฝากเอาไว้ละกันเจ้า New GR 200R นะครับมันเป็นรถที่คุ้มค่าอีก1รุ่นเอาละครับวันนี้ก็ขออนุญาตพักผ่อนกันละกันเพราะว่าวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยนะครับแล้วโอกาสหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามชมจอร์ไรเดอร์วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ